เมื่อพ่อหนุ่มคนหนึ่งเลือกเดินทางผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเอาละสุดท้ายก็ต้องชดใช้กรรมรับผิดชอบตามกฎหมายและวันที่เขาได้รับการลดโทษออกมาพี่สาวไปรับโดยที่พ่อแม่ไม่รู้แล้วก็พาไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่พี่สาวไปรับที่หน้าเรือนจำนะฮะคุณผู้ชมครับวินาทีที่ได้เจอน้องชายหลังกำแพงสูงพี่สาวไปรับโอบกอดกันด้วยน้ำตาหลังจากนั้นพาน้องชายกลับไปหาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ก็มาอยู่บ้านแล้วแล้วก็มีบอกแม่โอ้หนูมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วตอนแรกใส่แมสพ่อจำไม่ได้แล้วพ่อก็เฮ้ยไอ้หนูคือลูกอ่ะจะโตขนาดไหนก็คือเด็กเล็กๆของพ่อแม่แล้วไม่ว่าคุณจะผิดขนาดไหนหรือคุณทำอะไรผิดก็แล้วแต่สุดท้ายพ่อแม่เท่านั้นน่ะที่จะให้อภัยคุณอย่างบริสุทธิ์ใจมากที่สุดแล้วดูดิดูพ่อกับแม่ร้องไห้อายุปูนนี้แล้วว่าเราดูแล้วเราก็น้ำตาซึมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่บ้านมณีเลื่อนตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกชายที่ได้รับอิสรภาพน้ำตาคอเลยแล้วพอเราไปถามลูกชายหลงผิดติดยาเสพติดแล้วไปข้องเกี่ยวก็เลยถูกจับตอนถูกจับเข้าไปเนี่ยเขาก็มีสำนึกนะแล้วก็ได้รับการอภัยโทษลดโทษลงมาเรื่อยๆจนได้กลับบ้านวันที่เขาได้กลับบ้านเขายอมรับความผิดพลาดในชีวิตแล้วจะกลับตัวกลับใจค่ะผู้ชายคนนี้แหละต้องให้โอกาสเขานะเพราะเขาบอกว่าคุกไม่ได้มีเอาไว้แค่ขังคนจนแค่อย่างเดียวนะยังให้โอกาสในชีวิตเขาด้วยเขาบอกแบบนี้ตอนผมอยู่ในคุกนะผมได้ฝึกทำเบเกอรี่ผมได้ทำสวนผักผมได้เรียนรู้การเกษตรผมจะกลับมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลังบวชเสร็จผมจะกลับตัวและเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนที่ผมตัดสินมาผมก็ไม่คิดว่าจะได้กลับบ้านครับเพราะโทษผมเหลือเยอะครับแล้วศาลก็เรียกผมออกไปตัดสินใหม่ครับตัดสินมาตอนแรกเลยนะครับตัดสินมาทั้งหมดตลอดยกมาตลอดครับตลอดชีวิตผมรับสารภาพเหลือ25ปีครับไม่บอกใครเลยเพราะเราเองก็มารู้กระทันหันเหมือนกันว่าก็ไม่รู้ใช่ครับภาษาเรียกออกใช่ครับผมก็ได้มาบอกกับพี่สาวแล้วผมก็ถามพี่สาวว่าคิดถึงไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีนะครับมันมีจะสูญเสียทุกอย่างครับนะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งครอบครัวคือว่าเราออกมาก็เหมือนเด็กแรกเกิดอะครับคือว่าไม่มีอะไรเลยเราต้องมาคิดมากอีกเรื่องพ่อแม่ออกมาจะได้เจอพ่อแม่หรือเปล่าอะไรแล้วสิ่งที่คุณมอสพูดนะครับสิ่งแรกที่จะทำหลังออกพรรษาจะบวชให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะตั้งตัวใหม่เริ่มต้นกันใหม่เอาวิชาความรู้ในทางสุจริตที่ได้มาจากในเรือนจำมาสร้างอาชีพแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่